ิดตัวได้เก๋มากเล่นดาบสากลตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่เริ่มเล่นกีฬาฟันดาบสากลครั้งแรกครับอายุประมาณ11ครับผมเล่นกีฬากระบี่กระบองมาก่อนครับกีฬาฟันดาบของไทยนี่แหละครับแล้วทีนี้โค้ชเขาบอกว่ากีฬากระบี่กระบองมันไม่สามารถต่อยอดไปได้ไกลครับเขาก็เลยให้ผมมาลองทดลองดูลงแข่งครั้งแรกก็มีต่างประเทศมาร่วมแข่งด้วยก็มีความกดดันด้วยครับพะวงด้วยครับว่าเราก็มีคู่ต่อสู้เยอะขึ้นแล้วก็สนุกครับแมตช์เยาวชนชิงแชมป์เอเชียครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเปิดโลกครับได้เจอคู่ต่อสู้หลายประเทศเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกสนุกที่ได้เจอกับประเทศอื่นจุดที่ยากผมว่าคือการวางแผนในการเล่นแต่ละลูกเพราะว่าเราเล่นมันมีเวลาตัดสินใจแบบแป๊บเดียวครับอันนี้คือจุดที่ยากของฟันดาบเลยครับผมว่าได้ฝึกเรื่องของความคิดเรื่องไหวพริบมุ่งมั่นขนาดนี้ฝันอะไรหรือเปล่าณตอนนี้นะครับรางวัลของผมที่ได้มาสูงสุดคือเหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครับเป้าหมายของผมก็คือผมอยากได้เหรียญโอลิมปิกครับเด็กๆมากมายอยากรู้สิว่าทำอะไรกันสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกรนามสกุลสิริมาเลยละครับเล่นดาบฟอยครับตอนนั้นผมอายุ7ขวบครับพ่อแม่เปิดไปเจอโพสเกี่ยวกับเรื่องฟันดาบก็เลยลองมาถามว่าสนใจลองหรือเปล่าผมสนใจก็เลยไปลองดูหลักๆซ้อมเรื่องเบสิกครับก็มีการแทงเป้าครับมันจะเป็นท่าต่างๆให้ซ้อมแทงให้แม่นครับซ้อมเรื่องการสเต็ปเรื่องการออกรันครับเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นฟันดาบไม่กลัวเจ็บหรือแรกๆกลัวครับแต่ว่าหลังๆมาไม่กลัวแล้วครับเพราะว่ารู้ว่าเจ็บแต่สักพักมันก็หายกีฬาฟันดาบเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกครับเรียนฟันดาบดีอย่างไรความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้องตั้งแต่น้องเรียนฟันดาบสิ่งที่แม่เห็นชัดเจนมีอยู่2เรื่องคือเรื่องความอดทนกับเรื่องความมีระเบียบวินัยความอดทนเนี่ยจะมีแมตช์นึงที่แม่ภูมิใจในตัวเขาก็คือว่าระหว่างแข่งอะค่ะเขาเกิดการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ตัวเขาบอกว่าเขาจะลงแข่งแล้วเขาก็ได้เหรียญตัวเขาก็ภูมิใจตัวแม่เองแม่ก็ภูมิใจในตัวเขาที่เขาเป็นนักกีฬาจริงๆแล้วนะเพราะว่าเขาไปแข่งไม่ได้นามตัวเองแต่เขาไปแข่งเพื่อคลับที่จริงแม่ว่ากีฬาฟันดาบค่อนข้างปลอดภัยค่อนข้างเซฟกว่าหลายๆกีฬาเพราะว่ามันไม่มีการปะทะร่างกายกันแล้วก็ด้วยชุดของฟันดาบเองเนี่ยมีทั้งตัวหน้ากากตัวชุดเองเนี่ยทั้งหมดมันมี4ชั้นแล้วมันมีเกาะด้วยก็เลยคิดว่าไม่ค่อยกังวลเรื่องความบาดเจ็บกีฬาดาบสากลดัดแปลงมาจากการสู้รบจริงสมัยโบราณพัฒนาสู่ศิลปะสอนฟันดาบและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในคริสต์ศตวรรษที่19แต่การต่อสู้ทั่วไปยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายโรงเรียนสอนฟันดาบจึงค่อยๆเปลี่ยนมาสอนเพื่อการกีฬาปฐมบทสู่การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในปัจจุบันถ้าในวงการฟันดาบก็จะรู้จักในนามของโค้ชโอเว่นนะครับสมัยก่อนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นโค้ชทีมชาติสำหรับดาบสากลเนี่ยมันแบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็จะมีฟอยล์มีเอสเป้มีเซเบอร์ดาบฟอยล์ก็มาจากคำว่าฟลอเร่แปลว่าดอกไม้ครับดาบก็คล้ายๆกับดอกไม้จะมีโก่งออกมาแล้วก็มีตุ้มตรงหัว
ซึ่งสมัยโบราณนะครับด้วยความที่ดาบมันแหลมเขาก็เลยเอาจุกติดตรงหัวมันป้องกันการบาดเจ็บฟรอยเนี่ยเอาไว้ใช้ฝึกในวังในโรงเรียนฟันดาบเป้าเขาก็เลยใส่เสื้อที่เป็นแขนเสื้อกั๊กอะครับส่วนเอเป้เนี่ยมาจากการต่อสู้จริงๆก็เลยพัฒนามาเป็นดาบเอเป้ในปัจจุบันแทงที่ไหนก็ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าได้หมดเลยส่วนดาบเซเบอร์ดาบจะมีโก่งมีใบเอาไว้ฟันเอาไว้แทงได้เป็นการต่อสู้บนหลังม้าครับเป้ามันก็เลยจะแค่ครึ่งตัวบนตั้งแต่ตัวเนี่ยขึ้นมาจนถึงหัวดาบทำจากโลหะผสมหยุ่นเหนียวไม่แข็งเปราะหน้ากากเป็นตะข่ายโลหะชุดแต่ละชั้นทำจากผ้าฝ้ายอย่างหนาหรือผ้าไนลอนเสริมเส้นใยเคฟลาร์เชื่อมต่อด้วยบอดี้คอร์ดสายไฟระหว่างดาบและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นอุปกรณ์นำไฟฟ้ากับรอกสายไฟส่งไปยังเครื่องนับคะแนนดาบสากลนิยมแม่ในกลุ่มคนพิการนักกีฬาวีลแชร์มากประสบการณ์ชาวไทยหลายคนก้าวสู่สนามกีฬาแข่งขันระดับโลกมาแล้วจุดเริ่มต้นของแววเล่นกีฬาจริงๆก็คือที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดผลตอนนั้นยากมากค่ะด้วยความพิการของเราประสบอุบัติเหตุนะคะตอนอายุ17ยอมรับว่าณเวลานั้นรับไม่ได้เลยแต่มันก็มีจุดหักเหทำให้เราได้มีโอกาสมาเจอสังคมคนพิการมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีแรงผลักดันให้ตัวเองว่าไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ทำให้ตัวเองมีแรงผลักดันแล้วมาเล่นกีฬาพอดีมีกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเกิดขึ้นก็เลยจุดเริ่มต้นทำให้เรามีความรู้สึกว่ากีฬานี้น่าจะเหมาะกับเราวีลแชร์ฟันดาบสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องความไวของสายตาคือทำยังไงให้มีสมาธิในการควบคุมสิ่งที่เขาจะมาใกล้เราว่าวีลแชร์ฟันดาบก็จะมีการล็อกรถอยู่กับที่ถ้าทำยังไงให้เรามูฟทันแล้วให้มองทันอย่างนี้ค่ะมันแตกต่างพาราลิมปิกระดับโลกครั้งแรกของแฟชั่นนี้ก็คือปี2004เอเธนส์ค่ะตอนนั้นประสบความสำเร็จถือว่าสูงสุดของชีวิตเลยในด้านกีฬาก็ได้เหรียญทองจริงๆแล้วสิ่งสำคัญของแฟชั่นนี้คือครอบครัวค่ะเรามีเป้าหมายเราทำเพื่อครอบครัวสุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จการแข่งขันกีฬาดาบสากลสร้างสมาธิและความตื่นตัวแก่นักกีฬาผู้ชมก็จะสนุกสนานและตื่นเต้นไปกับการเดาผลแพ้ชนะคือเกียรติยศของนักดาบที่แข่งขันกันด้วยปฏิภาณไหวพริบที่ทั้งสองฝ่ายแสดงออกถึงพลังกายและใจซึ่งทำให้มนุษย์กล้าเผชิญอุปสรรคด้วยตนเอง